สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตะราหอยทากขึ้นถ้ำนาคาแบบ VIP กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในโลกออนไลน์ขณะนี้ภายหลังจากที่ทางเพจ Facebook See True ได้ออกมาเผยเรื่องราวดาราหอยทากท่านหนึ่งที่ชอบตระเวนทำบุญไปทั่วไปทำแต่ละทีก็ทุ่มเงินมากมายตรงไหนว่าดีตรงไหนว่าดังตรงไหนว่าเด็ดดารารายนี้ก็จะไปกราบงามๆจึงล่าสุดก็ได้แหกกฎขึ้นทำแบบ VIP แถมจัดเต็มเครื่องเสียงดนตรีกระหึ่มราวกับเปิดคอนเสิร์ตให้เทวดาโดยระบุข้อความดังนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวสำหรับดาราหอยทากท่านหนึ่งที่ชอบตระเวนทำบุญไปทั่วไปทำแต่ละทีก็ทุ่มเงินมากมายตรงไหนว่าดีตรงไหนว่าดังตรงไหนว่าเด็ดดาราท่านนี้ก็จะไปกราบงามๆล่าสุดดาราหอยทากก็นำชาวคณะไปปีนถ้ำเพื่อความปังทำเอาชาวบ้านสวดกันยับถึงความเป็น VIP ใครไปที่ถ้ำในวันนั้นรู้ดีเพราะเริ่มตั้งแต่ตื่นเขาทำพิธีบวงสรวงใหญ่โตจัดเต็มเครื่องเสียงดนตรีกระหึ่มราวกับเปิดคอนเสิร์ตให้เทวดาจากนั้นก็นำพาคณะบุญขึ้นถ้ำโดยมีไกด์นำพาไปมูเตลูเมื่อไปถึงบริเวณจุดต่างๆดาราหอยทากและคณะต่างก็ตั้งใจอธิษฐานจิตแบบทีละคนทีละคนซึ่งก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะโดยปกติจะให้อธิษฐานกันทีละคนอยู่แล้วแต่คณะดาราหอยทากกลับใช้เวลานานมากไม่เห็นใจคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ทั้งที่การแบ่งปันเอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นเป็นการแสดงถึงจิตใจและมารยาทที่ดีงามผลของการเอิงเอ่ยของดาราแอนเดอะแก๊งทำให้คณะอื่นๆต้องรอคิวกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเท่านั้นไม่พอดาราหอยทากและคณะยังได้นำสิ่งของไปไหว้ซึ่งเป็นข้อห้ามสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่จะต้องเก็บและถ้าของเหล่านั้นบังเอิญหล่นปลิวกระจายไปก็จะเป็นการสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าไปอีกหนักสุดเห็นจะเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของการมูเตลูครั้งนี้คือการนำเอากระเป๋าเงินสิ่งของต่างๆไปอธิษฐานจิตซึ่งโดยปกติก็จะมีการต่อคิวอธิษฐานทีละคนเป็นหมู่คณะแต่มีกฎคือห้ามนำเอาสิ่งของไปวางไว้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คณะดาราหอยทากก็แหกกฎเอากระเป๋าเงินมือถือเงินไปวางไว้ในสิ่งต้องห้ามแม้ไกด์จะห้ามก็ไม่ฟังหันมาเอ็ดไกด์ว่าจะรีบทำรีบเสร็จอย่าทำให้เสียเวลาทำเอาไกด์จ่อยไปเลยทีเดียวด้านคณะอื่นๆที่อดทนมานานเริ่มทนไม่ไหวเริ่มส่งเสียงโวยวายกันดาราแอนเดอร์แกงก็หันควับไปบอกขอให้เงียบกำลังจะทำพิธีทุกคนอดทนจนถึงที่สุดพระมาทำบุญมาขอพรผลของการขอพรอันยาวนาน8หน้ากระดาษของดาราหอยทากและคณะส่งผลให้คณะอื่นๆที่ต่อคิวไม่สามารถไปขอพรอธิษฐานจิตทีละคนเหมือนที่คณะหอยทากทำได้เพราะเวลาจำกัดท้องฟ้าเริ่มมืดค่ำแล้วและยังมีอีกหลายคณะหลายคิวที่ต่อคิวยาวเหยียดส่งผลให้ผู้ที่ขอพรต่อจากคณะหอยทากต้องขอพรด้านนอกเท่านั้นและรวมกระเป๋าเงินมาอธิษฐานรวมจิตแถมต้องเดินลงจากถ้ำท่ามกลางความมืดต้องควักหาไฟฉายมาส่องตามทางขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านล่างก็ต้องขึ้นมาตามเพราะมืดค่ำแล้วเดือดร้อนชาวบ้านไปทั่วส่วนคณะหอยทากVIPลงถ้ำไปดินเนอร์แล้วจ้าออได้ข่าวว่าคณะนี้ทริปหนักให้ค่าไกด์หลักหมื่นเชียวเรื่องนี้แท้จริงประการใดผู้ที่ไปถ้ำวันนี้คงรู้ดีและเข้าใจดีถึงที่มาของคำว่าดาราหอยทากทุกคนเกิดมาก็อยากมีอยากได้อยากรวยกันทั้งนั้นแหละแต่ควรให้มันพอเหมาะพอดีสองมือพนมปากพร่ำขอพรแต่ไม่มีน้ำใจให้กับผู้อื่นแถมยังแหกกฎแบบนี้บอกเลยเทวดาไม่โง่นะจ๊ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ